ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายธรรมะบรรยายเป็นปุพพาปรลำดับต่อจากธรรมะบรรยายในตอนเย็นซึ่งได้กล่าวโดยหัวข้อว่าเรามารู้จักพระพุทธองค์ยิ่งไปกว่าปีก่อนกันเถิดในวันนี้ก็มีในครั้งนี้ก็มีหัวข้ออย่างเดียวกันว่ามารู้จักพระพุทธองค์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยปริยายอื่นแต่ก็ในทำนองที่คล้ายกันเดี๋ยวนี้จะเอาหัวข้อที่พบได้ในพระบาลีเป็นหลักมากล่าวเป็นข้อไปว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรานี่ขอให้ฟังดีๆก็ จะได้รู้จักยิ่งขึ้นไปได้ไม่มากก็น้อย ข้อแรกพิสุทธิ์ก็อยากจะพูดว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ตื่นนอนก่อนใครๆสัตว์โลกทั้งหลายหลับอยู่ด้วยอวิชชาเป็นกิเลสนิทราหลับไหลด้วยอำนาจของกิเลสในบรรดาสัตว์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ตื่นจากหลับก่อนใครๆ อาศัยพระบาลีที่ว่าบรรดาลูกไก่ที่แม่ไก่ฟัก9ฟองบ้าง12ฟองบ้างในบรรดาลูกไก่เหล่านั้นตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากไข่ อยู่ในฐานะเป็นเชษโฐคือเป็นพี่ชายที่สุดในฐานะเป็นเศษโฐเป็นผู้ประเสริฐที่สุดท่านได้ตื่นจากหลับของอวิชชาก่อนใครๆนี่หมายความว่าได้รู้จักอวิชชาแล้วก็ทำลายอวิชชาเป็นคนแรกก่อนใครๆในโลกเราจงรู้ไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่ตื่นก่อนใครๆเราทั้งหลายตื่นแล้วหรือยังหลับอยู่ก็ไม่เป็นไรข้อต่อไปที่จะพูดก็คือข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ปลุกเมื่อท่านตื่นแล้วท่านก็ปลุกคนที่ยังหลับอยู่ให้ตื่นตามขึ้นมาเป็นผู้ปลุกคือทำให้รู้โดยการสอนให้รู้การจากปฏิบัติขั้นปฏิบัติแล้วมันก็เกิดการตื่นจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้หลับก็รอดตัวเราเป็นผู้ถูกปลุกในข้อต่อไปก็พระองค์เป็นผู้ชี้ทางให้เดินถูกทางทางนี่มันมีมากไปที่นั่นไปที่นี่ไปซ้ายไปขวาทรงชี้ทางให้เดินให้ถูกทางเรียกว่าเดินซ้ายกลางไม่ตึงไม่หย่อนไม่เปียกไม่แห้งไม่บวกไม่ลบ
เป็นทางสายกลางทรงชี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรารู้จักกันดีว่าอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งท่านทั้งหลายก็สวดได้แต่ก็ยังไม่แน่ว่าสวดได้นี่มันจะเดินหรือเปล่าต้องมีการเดินคือการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั่นแหละคำนี้แปลว่าเดินเดินเดินพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้ทางให้เราเดินแล้วเราก็เดินที่นี่ก็มาถึงข้อที่ว่าพระพุทธองค์เป็นนายแพทย์โดยบาลีว่าสัพพะโลกะติกิจโกเป็นเตกิจฉะผู้มีการเยียวยารักษาโรคสัพพะโลกะติกิจโกของโลกทั้งปวงสัตว์โลกทั้งปวงเป็นโรคกิเลสมีความทุกข์พระองค์ก็ทรงเป็นนายแพทย์เยียวยารักษาให้ในฐานะเป็นคนป่วยต้องรักษาด้วยยูกยาพระองค์ยังเป็นนายแพทย์ผ่าตัดเรียกว่าสัลลกัตโตนี่ก็คือทำงานด้วยมีดสัลลกัตโตแปลว่าทำงานด้วยมีดนั่นก็หมอผ่าตัดเนี่ยบอกวิธีที่จะผ่าตัดรังของโรคคือวิชาเป็นแม่บทของกิเลสคำว่าเป็นแพทย์เป็นหมอนี่ในบาลีก็มีอยู่หลายคำเช่นเวชโชก็แปลว่าแพทย์รักษาโดยวิธีการต่างๆบางทีก็จะด้วยน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเวชโชก็มีเรียกว่าเตกิจโกรักษาโรคด้วยยูกด้วยยาสัลลกัตโตรักษาโรคด้วยการผ่าตัดพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมดเลยเป็นนายแพทย์เยียวยาโรคทุกอย่างที่โลกเขาเป็นกันอยู่นี่รู้จักพระพุทธเจ้าไว้ในฐานะที่เป็นนายแพทย์อย่างนี้กันบ้างที่นี่ก็มาถึงคำที่เรียกว่าเป็นผู้เปิดของที่ปิดของที่เส้นซ่อนเร้นอยู่ไม่มีใครเห็นมีอะไรปิดบังอยู่พระพุทธเจ้าก็เปิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้งายของที่คว่ำอยู่ ของที่ความอยู่มันไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ทรงง่ายขึ้นมาให้เห็น แล้วก็เป็นผู้ จุดตะเกียงในที่มืด ก็คือวิชาปัญญาที่ได้ทำให้เกิดขึ้นขจัดความมืดของอวิชชาและกิเลสซึ่งเป็นลูกน้องแม่บทของมันอยู่ที่อวิชชาไอ้ของที่ปิดนี่หมายความว่ามันอยู่นอกวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะมองเห็นได้อาศัยการเปิดของพระพุทธเจ้าจึงได้มองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นของที่ปิดอยู่ท่านก็เปิดให้เห็นของที่มันคว่ำอยู่ก็โดยอำนาจของอวิชชาทรงหายขึ้นมาให้เห็นชัดในลักษณะเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันปิดอยู่หรือคว่ำอยู่ แล้วก็จุดตะเกียงขึ้นในที่มืดใครมีตามันก็จะได้เห็นอะไรเป็นอะไรท่านไม่ได้จุดเฉพาะใครจุดในขึ้นในที่มืดใครมีตา
็จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่นี่พวกเราได้ทำตนให้เหมาะสมกับการกระทำอันนี้แล้วหรือยังให้มีตานี่หมายความว่าอะไรจริงตาก็มีกันทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ตาชนิดที่จะมองเห็นธรรมะที่ซ่อนเร้นที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องทางจิตใจจะต้องอบรมจิตใจให้เกลี้ยกล่อมจากนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็จะเกิดการเห็นเหมือนกับว่าเห็นด้วยตานี่เรียกว่าไปอาศัยการจุดไฟไว้ในที่มืดของพระองค์ที่หนึ่งอีกข้อต่อไปพระองค์เป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงเกิดอะไรขึ้นมาระลึกนึกถึงพระองค์ที่แท้ก็คือระลึกนึกถึงคำสอนของพระองค์ตามที่ได้สอนว่าอย่างไร หรือว่าจะระลึกนึกถึงอย่างกว้างๆว่าดับการดับทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทำได้มีพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่ทำได้ให้ดูก็ควรจะมีความเชื่อมีความกล้าหาญมีความภาคเพียรจะทำให้ได้พระองค์เป็นผู้นำในภาษาธรรมก็นำสัตว์ที่อยู่ในที่มืดให้ออกไปสู่ที่สว่างคำว่าผู้นำนี่นำไปที่ไหนก็ได้แต่ว่านำของพระพุทธเจ้านี่ท่านนำจากที่มืดไปสู่ที่สว่างนำจากความทุกข์นำจากความเป็นทุกข์นี่ออกไปสู่ความดับแห่งทุกข์เป็นผู้แจกแจงเป็นผู้แจกแล้วก็เป็นผู้แจงแจกของให้แล้วก็แจงให้รู้โดยรายละเอียดเป็นผู้แจกแจงทั้งแจกทั้งแจงทรงแจกให้คือแจกธรรมะแล้วก็แจงโดยรายละเอียดให้รู้ให้ครบถ้วนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกรรมนี่ช่วยฟังให้ดีๆไม่ใช่สิ้นกรรมอย่างชาวบ้านพูดคือตายคนธรรมดามักจะเข้าใจว่าตายคือสิ้นกรรมหรือหมดกรรมสิ้นกรรมนี่ไม่ต้องตายเป็นๆอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่กระทำกรรมไม่กระทำสิ่งที่เป็นกรรมไม่มีเจตนาที่จะทำกรรมคือไม่ทำด้วยความประสงค์แห่งตัวกูเพื่อเอามาเป็นของกูถ้ามีเจตนาอย่างนั้นมันเป็นการทำกรรมและมันจะได้รับผลของกรรมแต่ทำไปด้วยสติปัญญาตามหน้าที่ที่ควรกระทำไม่ทำด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นการทำกรรมแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นผู้หมดตัวตนไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นผู้ทำกรรมไม่มีอะไรที่จะเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้เรียกว่าสิ้นกรรมเขามักจะพูดกันยืดเยื้อเรื่อรังกรรมเก่าชาติก่อนๆนู่นนี่ก็เอาเถอะแม้ว่าจะมีกรรมเก่าชาติก่อนมาจริงเดี๋ยวนี้ก็มีความรู้และมีการกระทำชนิดที่ขับไล่แม้ว่าผลของกรรมเก่าจะตามมาคือว่าถ้าปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้อง
ในกฎของอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปสมบาทแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้มันเกิดทุกข์ไม่ได้แม้จะเป็นผลกรรมอะไรติดตามมามันก็ไล่แต่เพิดกลับไปหมดนี่มันสิ้นกรรมสิ้นผลของกรรมหรือสิ้นอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับกรรมก็เรียกว่าเป็นผู้สิ้นกรรมทีนี้ก็มีคำประหลาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นคนล่มละลายเป็นคนฉิบหายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวคำนี้ถ้าเอาไปใช้กับพระพุทธเจ้าก็ได้เหมือนกันแล้วก็บาลีก็เคยมีใช้แล้วก็มีคนด่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ย้ำว่าเออจริงของมันเราเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวก็คือไม่มีตนไม่มีของตนไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูเนี่ยมันสิ้นเนื้อประดาตัวยิ่งกว่าหมดเงินหมดทองหมดข้าวหมดของหมดอะไรจะอีกเป็นผู้สิ้นเนื้อประดาตัวคำหยาบคายไปใช้ได้ในความหมายที่เป็นธรรมะเป็นผู้ไม่มีรสไม่มีรสหมายความว่าไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีอะไรเลยนี่ก็ได้หมายความว่าบรรดารสทั้งหลายรสทั้งหลายรสอร่อยอร่อยทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังทางใจอะไรก็ตามไม่มีอิทธิพลแก่จิตใจของพระพุทธเจ้ารสทั้งหลายเป็นมันไปหมดคล้ายกับว่ามันไม่เป็นรสขึ้นมาได้มันไม่ทำให้พอใจหลงไหลได้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีได้นี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีรสหรือไม่เป็นรสก็ควรจะรู้ว่ามันมีแง่ที่จะเอาอย่างและปฏิบัติตามได้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ง่ายๆเป็นคำธรรมดาสามัญพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำให้คนเป็นไม้นี่ก็เป็นคำด่าที่มีอยู่ทั่วๆไปมาไปที่ไหนแห่งหนึ่งก็มีหญิงเป็นอันมากชวนกันมาด่าว่าให้ดีจะทำคนให้เป็นไม้นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในเรื่องภาษาคนว่าผู้ชายเขาไปบวชนะผู้หญิงเป็นไม้เขาโกรธที่จริงมันยิ่งกว่านั้นมันลึกกว่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าทำให้กิเลสเป็นไม้หาคู่ไม่ได้ตัณหาเป็นไม้หาคู่ไม่ได้อย่างนี้มากกว่าดีทำให้คนเป็นไม้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้นำไปทำให้วินาศเป็นผู้นำในทางวินาศเป็นผู้นำในการทำความพินาศคือทำความฉิบหายหรือที่ด่ากันสั้นๆไอ้คนฉิบหายคนทำฉิบหายพระพุทธเจ้าก็ยอมรับเออจริงก็มันแต่ว่าทำกิเลสนะให้วินาศนำไปทำให้กิเลสวินาศเมื่อกิเลสวินาศแล้วมันกลับรวยรวยกว่าเดิมมันรวยความสงบเย็นเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพวินาศอะไรกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่าก็คือเป็นผู้นำในการฆ่ากิเลสคำนี้มีความหมายหลายแง่มุมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่าฟังดูแล้วก็น่าตกใจมันมีเรื่องเล่าว่าไอ้คนฝึกม้าไว้ขายฝึกม้าให้ดีให้เก่งแล้วเอาไปขายได้เงินมากแต่ถ้าม้าตัวไหนมันฝึกไม่ได้หรือมันโกงเจ้าของผู้ฝึกก็ฆ่าใช่ไหม
ไม่ขายไปให้เสียชื่อคนนี้เกิดไปถามไปทูลถามพระเจ้าว่าสาวกทั้งหลายของพระองค์มีเป็นอันมากไอ้สาวกที่ฝึกไม่ได้นะพระองค์จะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านถามคนนั้นว่าไอ้มากของแกที่ฝึกไม่ได้แกทำอย่างไรเขาก็ทูลแต่ว่าฆ่ามันเสียพระเจ้าก็บอกฉันก็เหมือนกันก็ฆ่ามันเสียเขาก็ย้อนถามอ้าวเป็นฆ่าได้ไม่เป็นปานาติบาตเป็นพระเป็นเจ้าท่านก็ตอบว่าคือฉันไม่ยุ่งกับมันอีกต่อไปไอ้พระดื้อพระบ้าพระไม่เชื่อฟังฉันก็ไม่ยุ่งกับมันอีกต่อไปก็เท่ากับฆ่ามันจะด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้ดีอย่าให้เราเป็นผู้ถูกฆ่าเป็นผู้ต้องถูกฆ่าเพราะว่าธรรมะไรๆของพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์แก่เราไม่อาจจะทำเป็นประโยชน์แก่เราเราก็เป็นมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะอันมีอยู่มากมายนี่เรียกว่าถูกฆ่าถูกฆ่าตาดำๆอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง จะหาว่าพระพุทธเจ้าใจดำอำมหิตนี่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องควรจะฆ่าควรจะถูกฆ่าและที่แท้ที่จริงมันก็คือฆ่าตัวมันเองนะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้สัพพัญญูคำนี้แปลว่ารู้ทุกอย่างแต่ขอให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ได้ทุกอย่างไปหมดละที่ไม่ต้องรู้ก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้แต่ว่าที่ต้องรู้คือเกี่ยวกับความดับทุกข์ดับทุกข์แล้วก็รู้หมดไม่มีเหลือแล้ว จะดับทุกข์กันอย่างไรกี่อย่างกี่ชนิดกี่ระดับรู้ทั่วถึงหมดนี่เรียกว่าสัพพัญญูแต่บางคนเชื่อรู้หมดพระเถระผู้ใหญ่บางองค์ก็ถืออย่างนั้นแล้วเราก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขับรถยนต์ไม่เป็นพูดจีนก็ไม่ได้คือไม่ได้รู้ไปทั้งหมดก็ถูกเรียกตัวไปต่อว่าดุถูกดุเพราะอธิบายอย่างนี้ท่านจะให้รู้ไปเสียหมดไม่ว่าอะไรรู้ไปเสียหมดอาตมาไม่เชื่ออย่างนั้นรู้หมดที่ควรจะรู้คือที่ดับทุกข์ได้นั้นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้จะให้มาขับรถยนต์เดี๋ยวนี้ท่านก็ทำไม่ได้จะมาพูดจีนพูดฝรั่งนี่ท่านก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่จะดับกิเลสดับตัณหาป้องกันกิเลสป้องกันการเกิดแห่งกิเลสแห่งตัณหาอย่างนี้รู้หมดรู้ละเอียดรู้สำหรับทุกคนนะรู้ทุกชนิดที่ว่าทุกคนควรจะได้รับคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานถ้าไม่รู้มันก็เหมือนกับหลับก็เหมือนกับหุบอยู่ไม่เบิกบานถ้าตื่นนอนก่อนใครๆรู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้อย่างนี้แล้วก็เป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกไม้บานแต่มันคนละชนิดไอ้บานด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยธรรมะนี่มันบานตลอดกาลเป็นบานไม่รู้โรยมันบานไม่รู้โรยระวังให้ดีไอ้ที่เรียกว่าดอกบานไม่รู้โรยนั้นไม่จริงไปด้วยไอ้ดอกบานไม่รู้โรยไม่อะไรมันก็โรยมันก็เปลี่ยนสีมันก็ร่วงโรยไม่สมชื่อแต่ถ้าพระพุทธเจ้าเบิกบานหรือว่าพระอรหันต์เบิกบานพุทธบริษัทเบิกบานนี่มันบานชนิดไม่รู้โรย เพราะมันหมดสิ่งที่จะทำให้หุบ
มันก็เบิกบานอนันตกาลเรียกว่าบานไม่รู้โรยโดยแท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพหน้าที่เคารพหน้าที่อันนี้สำคัญมากพวกเราเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแต่ไม่ค่อยจะเคารพหน้าที่ถ้าเป็นพวกอันธพาลทั้งหลายอันธพาลทั้งหลายไม่เคารพหน้าที่คือไม่ทำหน้าที่คอยแต่จะปล้นจี้ฉกชิงวิ่งราวผู้อื่นไม่ทำหน้าที่โดยตนเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพหน้าที่และประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่นะข้อนี้อยากจะขอร้องให้สนใจที่สุดให้เห็นการเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่อย่างไรท่านก็ทำหน้าที่ของท่านหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านทำไปด้วยความเคารพสมกับที่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆชะงนพระทัยว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรทบทวนไปมาก็เคารพธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะและประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ท่านก็เคารพจริงเหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ครบวงจรก่อนสว่างนะก่อนหัวรุ่งไปซะอีกเนี่ยทรงสอดส่องว่าวันนี้จะไปที่ไหนเพราะได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ว่าที่ไหนมีอะไรใครอยู่ที่ไหนรู้เรื่องรู้ราวอยู่ก็เลือกว่าวันนี้จะไปที่ไหนก็ไปที่นั่นในลักษณะผู้ขอทานคือไปบิณฑบาตจนได้พบกับบุคคลนั่นในที่นั่นนั่นตามที่ประสงค์จะเป็นชาวนาชาวสวนจะเป็นพ่อข้าเป็นข้าบดีเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้เข้าไปบิณฑบาตได้ชั้นบิณฑบาตได้สนทนากับเจ้าของบ้านจนเจ้าของบ้านได้รู้ธรรมะเอาตัวรอดได้คือไปโปรดสัตว์นะเที่ยวไปโปรดสัตว์ก็หมายถึงไปบิณฑบาตเรามาใช้กันฟังดูมันก็แปลกไปขอทานเขากินแล้วไปโปรดสัตว์แต่พระพุทธเจ้าท่านไปโปรดสัตว์จริงๆท่านไปด้วยเจตนานั้นกว่าจะได้กลับมันก็เที่ยงให้เที่ยงก็พักผ่อนบ้างเพราะมันเป็นร้อนเวลาร้อนพอบ่ายแต่อย่าลืมว่าแม่กลางถนนหนทางท่านก็โปรดคนได้นะพระบายก็โปรดคนที่ไปหาที่วัดไปฟังกันที่วัดประชาชนที่ยกพวกยกคณะไปฟังที่วัดนี่สายันเหธรรมเทศนังตอนเย็นก็สอนคนที่วัดปะโทเซภิกขุโอวาทังตอนหัวค่ำก็โปรดพระโปรดเนนที่อยู่ที่วัดอัทธรัตเตเทวปันหันนังวันดึกเที่ยงคืนก็สอนเทวดาเทวดามาจากสวรรค์ก็ได้เทวดาที่เป็นราชามหากษัตริย์นี่ก็ได้เขานิยมไปเที่ยงคืนกันทั้งนั้นพระราชาไปฟ้าพระพุทธเจ้าไปเวลาเที่ยงคืนยกกองทัพคบเพลิงสว่างสวัยไปเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็พักผ่อนบ้างตามความจำเป็นก็พอดีถึงเวลาจะหัวรุ่งอีกแล้วก็อ้าวก็เล็งยานสอนสองโลกแล้วจะรุ่งขึ้นจะไปที่ไหนแล้วก็ไปอย่างนั้นครบวงจรอย่างนี้ทุกวันทุกวันจะทำงานมากหรือน้อยก็ลองคำนวณดูที่นี่มันยังต้องนึกถึงข้อที่ว่าบางทีท่านก็ไปทางไกลต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองไปสู่เมืองนู่นเมืองนี้ท่านก็ต้องเสด็จดำเนินคือเดินเพราะไม่มีรถยนต์นี่แล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช้ยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเช่นรถม้าหรือเกวียนอย่างนี้มันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตท่านไม่นั่งนี่รถยนต์ก็ไม่มีก็ต้องเดินก็ต้องเดิน ไปได้ทุกคนทุกแห่งตามที่ต้องการนี่ก็เป็นการเคารพหน้าที่เป็นการเสียสละเพื่อสัตว์ทั้งหลายเค
การเดินเป็นโยดโยดเนี่ยเป็นของธรรมดาวันที่จะนิพพานอยู่แล้วก็ยังเสด็จดำเนินอยู่เป็นโยดโยดค่ำแล้วจะปรินิพพานอยู่แล้วก็ยังมีนักบวชต่างศาสนามาขอร้องให้โปรดให้เทศให้ฟังนี่พระสงฆ์ที่แวดล้อมอยู่ไล่มันไปพระพุทธเจ้าได้สดับว่าไล่มันไปก็อย่าห้ามอย่าไล่อย่าไล่ให้มันเข้ามาแล้วโปรดคนนั้นจนสำเร็จประโยชน์ที่ได้เป็นสาวกองค์สุดท้ายอย่างนี้จะไม่เรียกว่าทำงานจนตายได้อย่างไรทำงานจนนาทีสุดท้ายนะเคารพหน้าที่ทำงานนี่นาทีสุดท้ายคอยสนใจว่าท่านเป็นผู้เคารพหน้าที่คือเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่ข้อนี้เราไม่ค่อยสอนกันให้ถูกต้องเลยธรรมะธรรมะที่แท้นั่นคือหน้าที่มักจะพูดกับธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้มันไม่ถูกเพราะคำว่าธรรมะธรรมะนี่เขาพูดเขาใช่พูดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระเจ้ายังไม่ทันเกิดก็มีคำธรรมะธรรมะใช้พูดกันอยู่มันหมายถึงหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดจากความทุกข์ก็คำเดียวธรรมะก็คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดจากความทุกข์ธรรมะกับหน้าที่มันเป็นสิ่งเดียวกันเขาพูดกันในหมู่มนุษย์นะตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต่ำแล้วหน้าที่ก็ค่อยสูงสูงขึ้นตามที่มันมีศาสดาผู้สอนสูงขึ้นมาแล้วก็มาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าหน้าที่ดับทุกข์สิ้นเชิงไปสู่โลกุตตระเนี่ยหน้าที่หน้าที่ให้เราเคารพหน้าที่แล้วก็จะชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราเคารพพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเรายังเกลียดหน้าที่บิดพริ้วหน้าที่คดโกงหน้าที่ขบถหน้าที่อย่างนี้มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้เคารพหน้าที่ไม่ใช่สาวกแท้จริงของพระองค์ความสำคัญข้อนี้ขอให้เราเป็นผู้เคารพหน้าที่จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ยังคงเคารพหน้าที่นั่นแหละถูกต้องแล้วมันก็จะช่วยหน้าที่จะช่วยให้รอดสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงสุดกว่าไม่มีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์กว่าถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วมันก็ต้องตายหรือเป็นทุกข์เย็นตายพอทำหน้าที่มันก็ไม่ตายแหละไม่เป็นทุกข์ทั้งสิ่งที่ช่วยได้จริงคือหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วไม่มีใครช่วยให้เทวดามาเป็นฝูงๆก็ช่วยไม่ได้ให้พระเจ้าที่สร้างมาเป็นฝูงๆก็ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันทำหน้าที่ไม่ต้องมีเทวดาที่ไหนมาช่วยหน้าที่มันกลายเป็นเทวดากลายเป็นพระเจ้าแล้วก็ช่วยช่วยช่วยมันก็รอดตัวมีการเคารพหน้าที่นี่เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นการกระทำที่สูงสุดสมกับว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพขอให้เราทุกคนพอใจในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แม่หน้าที่ทำไร่ทำนานั่นแหละทำเถิดเหงื่อออกมาให้เป็นน้ำมนต์อย่าเป็นน้ำร้อนอย่าอิจฉาระอาใจมันก็จะรอดตัวเดี๋ยวนี้มีคนเป็นอันมากไม่ชอบทำหน้าที่คอยแต่ว่าจะปล้นจี้ขโมยดีกว่าก็มีอันธพาลเต็มถนน เพราะเขาไม่เคารพหน้าที่ไม่ชอบหน้าที่ไม่บูชาหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าแม้หน้าที่ที่จะช่วยตัวให้รอดจากความทุกข์ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ต้องทำอย่างเคารพที่สุดตามพระพุทธประสงค์ให้เคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นกัลยาณมิตรนี่ก็รู้กันไว้ดีๆเป็นมิตรกับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับแหละ ยังได้ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว
สัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายบาลีตอนนี้มีอยู่ในพระบาลีแต่ไม่มีใครเอามาสวดมาสวดท่อนเดียวครึ่งเดียวโอ้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายเป็นไปได้แล้วก็หยุดเสียเพียงเท่านี้มันก็เหมือนจะนั่งร้องไห้อยู่แต่ถ้ารู้ให้ตลอดก็จะรู้ว่ามันมีทางที่พ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ในมันอยู่กันคนละแห่งมันอยู่กันคนละสูตรไอ้สูตรที่เตือนให้ไม่ประมาทอย่างยิ่งมันก็บอกท่อนเดียวแต่ว่าไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้ให้รีบทำให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายจะฟังกันไม่ถูกเองจงมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรก็หมายความว่าประพฤติตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนแม้ก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าเป็นผู้มหากรุณามหากรุณาการุณกรุณาช่วยพ้นจากความทุกข์เมตตารักกรุณาช่วยมีพระเมตตาคุณเลยไปถึงกรุณาคุณท่านหวังจะช่วยอยู่ตลอดเวลาอุตส่าห์เสียสละทำหน้าที่ไปช่วยทุกคนทุกแห่งที่จะช่วยได้มีพระกรุณาดุจห้วงมหานพหมายกับมหาสมุทรใหญ่กว้างเท่าไรพระกรุณาของพระพุทธเจ้าใหญ่กว้างเท่านั้นควรจะรู้กันไว้ในที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตีกลอง คุณอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสเองอมตันทุพิงได้ตีกลอง ตีกลองอมตะที่ใกล้เมืองพาราณสีมีคำตรัสตีพระองค์เราตีกลองอมตะที่ใกล้เมืองพาราณสีก็หมายถึงแสดงธรรมจักรเป็นแห่งแรกที่ใกล้เมืองพาราณสีตีกลองอมตะได้ยินแล้วไม่ตายใครฟังกลองนี้ได้ยินก็หมายความว่าเข้าใจนะเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งปฏิบัติหรือว่าแจ่มแจ้งด้วยการรู้แล้วก็ไม่ตายคือจะเข้าถึงความไม่ตายไม่มีตัวตนที่จะตายความตายเป็นของร่างกายเป็นของอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นของจิตใจไม่รับเอามาเป็นความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าตีกลองอมตะใครได้ยินเสียงแล้วผู้นั้นไม่ตายแต่คำว่าได้ยินนี่หมายความว่ารู้แจ้งรู้แจ้งแล้วก็ไม่ตายนี่เท่าที่จะรวบรวมมาได้จากที่มาในพระบาลีก็อย่างที่ว่ามานี้ตั้ง20กว่าอย่างเป็นผู้ตื่นก่อนใครๆเป็นผู้ปลุกเป็นผู้ชี้ทางเป็นนายแพทย์รักษาโรคเป็นผู้ผ่าตัดเป็นผู้เปิดของปิดเป็นผู้ง่ายของคว่ำเป็นผู้จุดตะเกียงวางไว้ในที่มืดเป็นผู้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นผู้นำเป็นผู้แจกผู้แจ้งเป็นผู้สิ้นกรรมและสอนความสิ้นกรรมเป็นผู้หมดตัวจนเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นผู้ไม่มีรสคือไม่ติดในรสรสทั้งหลายไม่ครอบงำจิตใจของพระองค์เป็นผู้ทำให้คนเป็นม่ายนั่นมันพูดภาษาคนก็ผู้หญิงเป็นม่ายแต่พูดภาษาธรรมก็ทำให้กิเลสตัณหาเป็นม่ายไม่มีเหยื่อเป็นผู้นำไปหาความวินาศหรือวินาศแห่งกิเลสเป็นผู้ฆ่าผู้ที่ช่วยไม่ได้ผู้ที่โปรดไม่ไว้มันก็ต้องมีอาการเหมือนกับว่าฆ่าคือเลิกกันเป็นสัพพัญญูเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้เคารพหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้มหากรุณาดุจห่วงมหานพในที่สุดเป็นผู้ตีกลองเป็นยังไงบ้าง
เรารู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เอ้าทีนี้จะพูดกันนอกบาลีบ้างใครจะด่าจะว่ายังไงก็ตามใจเรามีสิทธิที่จะพูดตามความรู้สึกคิดนึกของเราพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่น้องพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ใครจะทำได้ทำใครจะสมัครทำหรือใครไม่อยากจะทำก็ได้พระธรรมเป็นแม่กว้างขวางช่วยให้เกิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระธรรมเป็นมารดาของทุกสิ่งทุกอย่างแต่มารดาจะเกิดได้ก็ต้องมีบิดาเป็นผู้ทำให้ปรากฏออกมาหรือปรากฏขึ้นมาหรือแผ่กว้างออกไปถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นเหมือนกับพี่น้องมันก็รอดตัวยิ่งกว่ารอด พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองเราแต่เราไม่ชอบเราชอบให้กิเลสปกครองก็ต่างกันคลิปความรู้ที่ดับทุกข์ได้ปัญญาที่ดับทุกข์ได้นั่นแหละเป็นพุทธะตัวจริงมีขึ้นในใจปกครองควบคุมชีวิตจิตใจให้เดินไปถูกทางก็มันก็มีธรรมะเห็นผู้ปกครองผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะไอเราแท้จริงคือธรรมะมีธรรมะขึ้นมาในจิตใจก็คุ้มครองไว้ได้นี่พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นธรรมะนั่นแหละคุ้มครองไว้ได้ พระพุทธเจ้าเป็นนายให้เราสมัครเองที่จะเป็นบ่าวที่จะเป็นทาสข้อนี้นอกบาลีถึงแม้จะมีคำสวดในสวดธรรมวัดเย็นนั่นน่ะพุทโธเมสามิกิตโรนี่คำนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในบาลีเดิมเป็นบาลีที่ผูกขึ้นใหม่ แต่โดยที่เห็นว่ามันดีมันมีความหมายเรามอบชีวิตจิตใจแก่พระพุทธเจ้าในฐานะเหมือนกับว่าเป็นนายเราเป็นบ่าวเราเป็นทาสเรายินดีที่จะรับใช้เรายินดีที่จะปฏิบัติตามขอให้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อเราเป็นอิสระนั่นแหละมีความหมายเท่ากับพระเจ้าเลยเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นพระเจ้าคือเป็นอิสระที่พูดกันว่าพระเจ้าในภาษาไทยนะในภาษาบาลีก็คือคำว่าอิสระเป็นภาษาบาลี ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตมันก็คือคำว่าอีสวระคือพระอีสวรนะอีสวระคือพระอีสวรนั่นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลีอิสระอิสโรเนี่ยคำเดียวกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา เรายินดีเป็นอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยประกาศอย่างนั้นหรือบัญชาอย่างนั้นเราสมัครเองเราสมัครที่จะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราจะมอบกายถวายชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ของฟรีภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟรีมันไม่ใช่ภาษาไทยแต่มันรู้กันดีภาษาไทยก็ให้เปล่าๆไม่คิดสตางค์ให้ฟรีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจกของฟรีแล้วของนั้นก็มีค่าเลือประมาณจนตีค่ากันไม่ไหวนะแต่แล้วก็ให้ฟรีแจกฟรีให้เปล่าๆไม่คิดสตางค์ข้อนี้ไม่ค่อยจะมองกันนี่เพราะมองเห็นแต่ของที่มีค่าน้อยๆเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาต้องการกันอย่างนั้นในของสูงสุดที่ทำให้หลุดพ้นจากความตายให้อยู่เนื้อโลกนะหรือนิพพานโดยเฉพาะนั้นก็เรียกว่าให้ฟรีให้ฟรี
จะมีใครยินดีรับกี่คนมีใครสนใจกี่คน แต่ถ้าแจกเงินฟรีคงไปรับกันหมดเลย แต่พอให้นิพพานฟรีไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรไม่รู้จะเอาไปทำไมมันเป็นเสื้ออย่างนี้ท่านเป็นผู้แจกของฟรีแล้วของนั้นสูงสุดประเสริฐที่สุดก็ไม่ค่อยมีใครจะเอาขอให้นึกกันไว้ด้วยรู้จักกันไว้ด้วยเอาทีนี้มาดูกันหยกๆในเรื่องการเมืองบ้างพระพุทธเจ้าเป็นยอดสุดวิเศษสุดของนักการเมืองนี่พูดให้เขาด่าเล่น นักการเมืองก็คือผู้ที่จัดการเมืองคือทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขโดยไม่ต้องใช้ศาสตราอาทยาทำบ้านเมืองให้สงบสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้การฆ่ากันลงโทษลงอะไรนี่น่าจะเป็นนักการเมืองที่แท้จริง ทำให้เกิดความสงบสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นยิ่งกว่าอย่างนั้นไม่เคยใช้อาทยาใครให้ทุกคนปฏิบัติตนด้วยความสมัครใจอยู่เย็นเป็นสุขทั้งส่วนบุคคลและส่วนบุคและส่วนสังคมกันทั้งโลกเลย ได้รับความสงบสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจคำนี้เอาตามตัวหนังสือก็ว่ากิจที่ประเสริฐที่สุดกิจที่ประเสริฐที่สุดก็คือทำของที่ไม่มีค่าให้มันมีค่าทำของที่มันมีค่าน้อยให้มันมีค่ามากพระพุทธเจ้าทำได้ดีกว่าใครๆแหละและสูงสุดด้วย ร่างกายนี่ไม่มีค่าตายแล้วขายไม่ได้สักบาทคือเป็นๆอยู่มันก็มันไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ก็ท่านได้ทำให้มีค่ามากมายให้เป็นที่ตั้งแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานให้เป็นที่รองรับธรรมะอันสูงสุดให้มันมีค่าสิ่งที่ไม่มีค่าทำให้มันมีค่า สิ่งที่มีค่าน้อยทำให้มันมีค่ามากนี่คือยอดของนักเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่นักเศรษฐกิจอย่างที่เขามีกันอยู่นี่มันเศรษฐกิจล่วงกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าของตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ทำเศรษฐกิจอย่างนี้ เป็นเศรษฐกิจที่ทำให้ฟรีแล้วก็ทำให้ไม่มีค่าไม่ให้มีค่าจากของที่ไม่มีค่าให้มีค่ามากจากของที่มีค่าน้อยเราจึงถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดนักเศรษฐกิจซื่อตรงไม่ใช่นักเศรษฐกิจที่จะล่วงกระเป๋าคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักสังคมสังคมที่เขามองกันในแง่ที่ไม่น่าไว้ใจนักสังคมก็คือทำสังคมให้เป็นสุขจัดสังคมให้มันเป็นสุขให้มีการผูกพันกันในลักษณะที่เป็นสุขเนี่ยเป็นนักสังคมพระพุทธเจ้าจะทำได้ดีกว่าใครๆแหละทำให้สังคมเป็นสุข เดี๋ยวนี้นักสังคมนี่มันล้วนแต่ไม่น่าไว้ใจมันเป็นเรื่องที่จะทำนาบนหลังเพื่อนทำนาบนศีรษะผู้อื่นเนี่ยนักสังคมเดี๋ยวนี้ ไปเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นนักสังคมโลกมนุษย์โลกเทวโลกมาราโลกพรหมโลกเป็นที่สุดท่านจัดให้มันมีความสงบสุขได้ต้องเรียกว่าท่านเป็นยอดนักสังคมทีนี้จะบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เผด็จการเป็นนักเผด็จการนิยมเผด็จการชอบทำให้เฉียบขาดไม่ทำเล่น
แล้วก็ทำจริงว่าในทางภายนอกทางวินัยนี่พระเจ้าก็เป็นผดเด็จการคืออยู่เนื้อวินัยอยู่เนื้อวินัยที่ใช่กับพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ผดเด็จการ แต่ว่ามันยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของกิเลส ท่านจะผดเด็จการกับกิเลสไม่ทำลับลับล่อล่อรีรีรอรอใช้วิธีผดเด็จการไม่ไหว้หน้า คือเอาธรรมะเป็นเครื่องมือเผด็จการไม่ใช่เอาอำนาจเอากำลังเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตัวมาเป็นเผด็จการเหมือนที่เป็นกันอยู่ในโลกแล้วเกลียดกันนักหนาเรื่องเผด็จการเลยพาให้เกลียดพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เผด็จการอย่างนี้ไปเสียด้วยใครๆควรดูดีเถอะว่าถ้ามันมีเผด็จการนะมันทำอะไรได้มากทำอะไรได้เร็วทำอะไรได้ดี ไม่โอเอโลเลแต่คนกลับไม่ชอบพอฟังแล้วก็กลัวกิเลสเป็นสิ่งที่จะต้องทำกับมันอย่างเผด็จการอย่าไปไหว้หน้ามันเลยเผด็จการกับกิเลสให้สุดเวียงเลยจึงจะเกิดผลที่พึงปรารถนา รู้ว่าจะทำอะไรกับผิดธุระการงานก็เหมือนกันคอยทำในลักษณะเผด็จการอย่าโลเลอย่าเลาะแหละ อย่าโอ้เอ้อาคูณพระพุทธเจ้าเป็นนักเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผด็จการกับกิเลสพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาคนสุดท้าย เป็นคนสุดท้ายคือว่าสอนสูงสุดจนไม่มีใครสอนให้สูงไปกว่านั้นได้ศาสนาอื่นทั้งหลายมันสอนมาสู่ความดีแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็หยุดที่นั่นหยุดที่ดีที่สุดเอาในอินเดียก็ได้สอนเรื่องละกามโดยรูปละรูปโดยอรูปพอมาถึงอรูปก็หยุดติดตันอยู่ที่นั่นเป็นภวัคคพรหมพรหมสูงสุดโดยเนวสัญญานาสัญญายตนะและติดตันอยู่ที่นั่นมันไม่สูงสุดจนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นจะสอนโลกุตระเหนืออรูปดูแถวของมันว่าละกามธาตุเสียด้วยรูปธาตุละรูปธาตุเสียด้วยอรูปธาตุแล้วก็ละอรูปธาตุเสียด้วยนิโรธธาตุก่อนนี้มันมีเพียงแค่อรูปธาตุสูงสุดเป็นภวัคคพรหม เราเคยเปรียบเทียบกันอีกทางหนึ่งว่าพระศาสดาทั้งหลายมาประชุมกันแล้วถามว่าใครพูดจริงทำจริงตามนั้นนั่นก็ไม่มีกี่องค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ว่าสอนเขาอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติได้ตามนั้นไม่หลอกลวงใครพระศาสดาโดยมากก็สอนเขาอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งหรือยกเว้นตัวเองไม่ต้องปฏิบัติ ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงที่สุดคือพ้นดีพ้นดีดีที่สุดก็ไม่หยุดดีที่สุดมันก็บ้าที่สุดยึดมั่นที่สุดหลงไหลที่สุดมัวเมาที่สุดขึ้นไปจากดีพ้นดีจึงจะเรียกว่าสุดจนขึ้นไปอีกไม่ได้สอนเรื่องความไม่มีตัวตนก่อนนี้เขาสอนมีตัวตนที่ดีขึ้นมาจนดีที่สุดเป็นตัวตนที่ไม่มีความทุกข์และเป็นนิรันดรอยู่ตลอดนิรันดรนิรันตการเป็นตัวตนนิรันดรดีที่สุดพระเจ้ายกเลิกไม่
ไม่มีไม่ต้องมีตัวตนชนิดนั้นความไม่มีตัวตนความว่างจากตัวตนว่างอย่างยิ่งดีกว่าจะพูดดีกว่าก็ไม่ถูกยังไม่รู้จะ จะพูดอะไรก็จริงกว่าถูกกว่านั่นก็ถูกที่สุดสอนความสิ้นสุดแห่งตัวตนคำสอนนี้สูงสุดไม่มีใครสอนให้มากไปกว่านี้ได้นี่เรียกว่าท่านสอนถึงที่สุดท่านก็สอนในลักษณะที่เป็นผู้เลี้ยงให้รอดจากความทุกข์เป็นผู้ให้อาหารพิเศษอาหารพิเศษที่กินแล้วไม่ตายเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ป้อนเหมือนกับเลี้ยงทารกให้ได้อาหารวิเศษกินแล้วไม่ตาย พระพุทธเจ้าไม่มีความริษยาศาสดาบางคนมีความริษยาแต่อย่าออกชื่อเลยไม่ดีเอาแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่มีความริษยาไม่มีความริษยาระหว่างศาสดาไม่ริษยาศาสนาอื่นศาสดาอื่นฮะพระพุทธเจ้าไม่ทำใต้ดินแผนการใต้ดินที่จะล้มล้างลัทธิอื่นศาสนาอื่นเดี๋ยวนี้ระวังมันมีแผนการใต้ดินระหว่างศาสนาหรือของศาสนาอื่นที่จะทำลายล้างกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยทำและไม่สอนให้สาวกทำ พระพุทธเจ้าไม่มีความขัดแย้งไม่ทำความขัดแย้งคำนี้มันสำคัญคำว่าอุปัตถวะในบาลีคำว่าอุบาทในภาษาไทยคำนั้นแปลว่าขัดแย้งขัดแย้งแล้วทะเลาะวิวาทพระพุทธเจ้าไม่มีการขัดแย้งใครใครว่ายังไงก็ว่าไปฉันมีอะไรของฉันฉันก็ว่าอย่างนี้ให้แกเลือกเอาเองไม่มีความขัดแย้งในสมัยพุทธกาลเขาสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กันเป็นอย่างอื่นคือสอนนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเนี่ยเขาสอนกันอยู่พอพระเจ้าเกิดขึ้นท่านเห็นสวรรค์หรือนรกที่จริงกว่านั้นคือที่มีอยู่ตามอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดเมื่อไรเป็นนรกที่นั่นเมื่อนั้นทำถูกเมื่อไรเป็นสวรรค์ที่นั่นเมื่อนั้นแม้จะดีกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ไปบอกว่าของแกผิดของฉันถูกไม่กล่าวคำขัดแย้งเพียงแต่บอกให้รู้ว่าฉันเห็นอย่างนี้ฉันเห็นอย่างนี้ไม่ทำความขัดแย้งให้เกิดขึ้นมาพระบาลีกล่าวว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับผู้ใดในมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์แปลว่าในโลกไหนก็ตามพระพุทธองค์จะไม่กล่าวคำขัดแย้งเดี๋ยวนี้มนุษย์ชอบกล่าวคำขัดแย้งชอบทำการขัดแย้งแล้วมันมีมูลมาจากกิเลสที่เป็นเหตุจะเอาประโยชน์อะไรกันมันก็ทำความขัดแย้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ประโยชน์อะไรแม้ว่าจะสอนให้ถูกกว่าดีกว่าก็ไม่สอนในลักษณะที่เป็นการขัดแย้งที่เป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งโดยพูดว่าของท่านผิดของฉันถูกของฉันถูกของท่านผิดของท่านผิดโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ฉันไม่ทำไม่เคยทำเลยห้ามไม่ให้ทำเราผู้เป็นสาวกทั้งหลายก็จงเป็นผู้สมาทานการไม่ขัดแย้งเพราะว่าคำว่าขัดแย้งขัดแย้งนั่นคือคำว่าอุบาท ไม่ทำการขัดแย้งโดยกายโดยวาจาโดยใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ทำการขัดแย้งพอขัดแย้งมันก็ยุ่งพอขัดแย้งมันก็เดือดร้อนกันไปหมดโลกปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งขัดแย้งไปทุกอย่างทุกทางพระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งไม่นิยมความขัดแย้งสอนให้ไม่ทำความขัดแย้งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยกเลิกวรรณะเขาสอนมาแต่เดิมมีวรรณะสี่โดยชาติกำเนิดเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูต
กษัตริย์ก็พวกนักรบพวกปกครองเป็นวรรณะสูงพวกพราหมณ์ก็เป็นผู้ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนก็สูงในด้านจิตใจพวกแพทย์หรือไวยสยะก็คือประชาชนผู้มีฝีไม้ลายมือมีศิลปะทำมาหากินด้วยวิชาความรู้แล้วพวกสูตรก็คือพวกกรรมกรรับใช้ลูกจ้างไม่มีความรู้นี่แบ่งเป็นวรรณะสี่แล้วก็เมื่อไม่คบหาสมาคมกันคือถึงว่าเกลียดกันอย่างยิ่งไม่เดินร่วมถนนหนทางไม่ใช้บ่อน้ำร่วมกันไม่กินข้าวร่วมกันพระเจ้าว่าโอ้มันไม่ต่างกันนะมันจะเป็นวันหน้าไหนถ้ามันปฏิบัติถูกต้องแล้วมันดับทุกข์ได้ไม่ก็เป็นพระอรหันต์กันได้ทั้งนั้นเมื่อมีผู้มาทูลถามว่าพระองค์ตรัสว่าวันนะมีความแตกต่างกันหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถามว่าหมายความว่าแตกต่างอย่างไหนถ้าแตกต่างโดยหน้าที่การงานก็แตกต่าง แต่ถ้าเอาโดยการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลไม่ต่างวันหน้าทั้งสี่ไม่ต่างกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์บรรลุนิพพานกันได้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้ายกเลิกวันหน้าที่ถือว่าเป็นความต่างให้ความเสมอภาคว่าเป็นความไม่ต่างมันก็เลยเป็นบุคคลสูงสุด ที่ถือหลักอย่างนี้นั้นจึงไม่มีที่จะมารังเกียจเกี่ยงงอนมันเป็นคนยากจนมันเป็นคนชั้นต่ำมันเป็นคนอันนี้ไม่ต้องถ้ามันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันเป็นพระอรหันต์กันได้ทั้งนั้นอย่างนี้เราจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยกเลิกวรรณะอ้าวพระพุทธเจ้ามีกายสามกายพระพุทธเจ้ามีพระกายสามพระกายอันที่หนึ่งเป็นกายเนื้อหนังเมื่อกี้เรามีกันนี่กายเนื้อกายหนังเรียกว่ากายธรรมดาพระพุทธเจ้าก็มีธรรมกายที่ไม่ใช่เนื้อหนังแต่เป็นตัวธรรมะที่มีอยู่ในร่างกายเป็นกายที่สองแล้วพระพุทธเจ้าก็มีกายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในหน้าที่ เมื่อท่านจะไปสอนคนที่มันมีอะไรผิดแปลกออกไปท่านก็สามารถทำตนทำพระองค์ให้เหมาะสมเช่นนั้นเรื่องนี้พวกมหายานเขาถือเป็นสิ่งสำคัญว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนให้เหมาะสมที่จะเข้าไปสั่งสอนไอ้คนพวกนั้นจนจะไปสอนพวกยักษ์ก็เปลี่ยนร่างกายเป็นยักษ์สั่งสอนเทวดาก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเทวดาจะไปสอนคนพวกไหนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเหมาะสมดังนั้นโพธิสัตว์อวโลกิเตศูนย์มีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงได้ตั้ง32ร่างกายแต่เป็นชายส่วนมากเป็นหญิงบ้างเมื่อจะทำกับผู้หญิงจะทำกับเด็กๆเปลี่ยนร่างกายเป็นผู้หญิงสิ่งนี้เขาเรียกว่าร่างกายที่เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหนังเปลี่ยนแปลงพระองค์ให้มันเหมาะสมกับที่จะไปสอนยักษ์สอนมารสอนมิจฉาทิฏฐิสอนอะไรได้พระพุทธเจ้ามีสามพระกายอย่างนี้ให้โบสถ์มหายานเขาจะทำพระพุทธรูปสามองค์ให้มีสามกายนี่ก็ดูดีมันมีความหมายอย่างไรคือไม่มีอุปสรรคใดๆมีร่างกายเนื้อหนังเป็นยืนพื้นฐานอยู่มีร่างกายธรรมะเป็นธรรมกายเป็นหัวใจอยู่ข้างในก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไอ้กายนอกด้วยกายในด้วยอะไรก็ตาม
ให้เหมาะสมที่จะไปสอนพวกเทวดาพวกมารพวกพรหมสอนสัตว์เดรัจฉานสอนนรกสอนไหนนรกสอนเปรตสอนอสุรกายสอนได้ทั้งนั้นเลย ดูรูปภาพที่เขาเขียนที่พวกมหายานเขียนไม่ใช่พวกเราเขียนในนรกก็มีพระพุทธเจ้าในเมืองเปรตก็มีพระพุทธเจ้าที่ไหนก็มีพระพุทธเจ้ารูปร่างเหมาะสมที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็สอนที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าพระกายที่นิมิตบิดเบือนสำเร็จประโยชน์ในการที่จะเข้าไปสั่งสอน อย่างนี้พวกมหายานเขาเก่งพวกเทรวาทยังไม่สู่จะสนใจแต่มันก็ยังจำเป็นมันเห็นได้ว่ามันมีอยู่แต่พูดไม่เป็นนั่นเองก็ดีจะดูถูกผู้อื่นเราเลยยอมรับเสียว่าพระพุทธเจ้ามีร่างกายพระกายที่เตรียมพร้อมทั้งสามกายอย่างนี้เอาละเหนื่อยแล้วอันสุดท้ายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้อยู่ตลอดกาลก็หมายถึงธรรมกายแม้ว่าจะไม่เอาถึงขนาดนั้นจะเอาเพียงธรรมวินัยนี่ก็ได้พระองค์ตรัสเมื่อจะปรินิพพานว่าธรรมวินัยที่ได้บัญญัติไว้แล้วแสดงไว้แล้วเนี่ยจะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากที่ตถาคตล่วงลับไปแล้วโดยร่างกายธรรมวินัยนี่จะอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าในรูปของธรรมวินัยนี่จะอยู่ตลอดกาลอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาธรรมะที่เป็นเนื้อธรรมะเป็นของตัวธรรมะที่อยู่ในใจนี่ก็อยู่ตลอดกาลธรรมะเป็นของตลอดกาลนิรันดรนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันอยู่ตลอดกาลอย่างนี้ท่านขอท่านทั้งหลายทุกคนอย่าไปคิดเคล้าๆว่าเราเกิดสุดท้ายภายหลังหลายพันปีแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วอะไรไม่มีแล้วอย่างนี้อย่าคิดอย่างนั้นคิดว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เหมือนกับที่ท่านเคยยังอยู่ครั้งกระโน้นเราเข้าใจดีๆมองเห็นดีๆตอนรับเอาดีๆก็จะมีพระพุทธเจ้าไม่เสียเปรียบคนที่เขาเกิดในอินเดียข้างกันโน้นคนส่วนมากในอินเดียข้างกันโน้นอยู่กับร่วมแผ่นดินกับพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังมีเช่นผู้หญิงฝูงนั้นไปด่าพระพุทธเจ้าว่าดีจะทำให้คนเป็นไม้นี่มันอยู่ในอินเดียพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องติดต่อกับอยู่กับพระพุทธเจ้ามันยังไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสียใจว่าแม้เดี๋ยวนี้เราก็ยังมีพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าจะอยู่ตลอดกาลขอให้ทุกท่านพอใจที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ตลอดกาลใครก็มีสำรองไว้เราตลอดกาลอย่าให้เป็นมันเสียเลยพยายามศึกษารู้จักให้เข้าใจให้ปฏิบัติตามให้สำเร็จประโยชน์นี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราควรจะรู้จักเป็นหัวข้อสุดท้ายเหนื่อยแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ขอยุติว่าเพียงเท่านี้ทบทวนว่าถ้าจะพูดกันอย่างโลกไม่มีในพระคัมภีร์พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คุ้มครองตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเป็นนายของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ของฟรีพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักการเมืองพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักเศรษฐกิจพระเจ้าเป็นยอดนักสังคมพระเจ้าเป็นพระศาสดาสูงสุดคนสุดท้ายพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลี้ยงผู้ป้อนอาหารให้แก่เราเหมือนกับเลี้ยงทารกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ริษยาพระพุทธเจ้าไม่มีแผนการทำลายล้างผู้อื่นพระพุทธเจ้าไม่กล่าวคำขัดแย้งไม่มีการกระทำที่เป็นการขัดแย้งใดๆพระพุทธเจ้าผู้ยกเลิกวรรณะหมดสิ้นพระเจ้ามีสามกายคือพร้อมที่ทำหน้าที่ใดๆก็ได้แล้วพระพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดกาลรอคนข้างหลังที่จะมาตามมาทีหลังก็ยังจะพบพระพุทธเจ้าไม่มีแรงจะพูดแล้วก็ขอยุติการบรรยายขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายใคร่ครวญพิจารณา
ให้ดีๆให้ถือเอาประโยชน์จากคำบรรยายนี้ให้ได้ตามสมควรแก่สติปัญญาของตนทุกๆคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้